สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัยรุ่นเคาะร้ายเจอลิฟต์ดีดขึ้นไป30ชั้นเจ้าหน้าที่รุดช่วยแต่ไม่ทันสอบพบสาเหตุเรื่องราวสุดสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมในเมืองจันเจียงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยวัยรุ่นสาวเคาะร้ายรายนี้ได้เข้าไปติดอยู่ภายในลิฟต์ที่กำลังติดอยู่ระหว่างชั้นใต้ดินกับชั้นที่1ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเธอจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังครอบครัวญาติเพื่อนๆและเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงลิฟต์2คนมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พยายามเปิดประตูห้องโถงของลิฟต์จากภายนอกก่อนจะพบว่าลิฟต์กำลังเลื่อนขึ้นไปชั้นบนอย่างช้าๆพวกเขาจึงรีบแจ้งเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆให้รีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นสาวรายนี้แต่หลังจากนั้นจู่ๆลิฟต์ก็เร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจะขึ้นไปกระแทกกับรองลิฟต์ที่อยู่บนชั้น30ของตึกด้วยแรงกระแทกดังกล่าวทำให้ตัวลิฟต์บิดเบี้ยวผิดรูปและเสียหายอย่างหนักและจากการกระแทกที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานร่วมชั่วโมงกว่าที่จะสามารถเปิดลิฟต์ออกและช่วยวัยรุ่นเคราะห์ร้ายรายนี้ออกมาก่อนจะนำตัวส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้ในที่สุดแต่ก็ไม่ทันการเพราะในตอนนั้นไม่พบสัญญาณชีพของเธอแล้วและในที่สุดเธอก็เสียชีวิตหลังเกิดเหตุการณ์น่าสลดดังกล่าวขึ้นได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นหลังจากกลไกเบรกของลิฟต์ทำงานผิดปกติโดยเกิดจากที่คันเบรกของลิฟต์หักเป็น2ท่อนทำให้ตัวถ่วงน้ำหนักของลิฟต์ร่วงลงมาด้วยความเร็วสูงและจะส่งผลให้ตัวลิฟต์เคลื่อนที่พุ่งขึ้นไปด้านบนด้วยความเร็วสูงนั่นเองทั้งนี้ลิฟต์ที่เกิดเหตุขึ้นนั้นเพิ่งติดตั้งขึ้นในปี2550ซึ่งถือว่าเพิ่งผ่านการใช้งานมาได้ไม่นานและยังผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าการตรวจสอบตามปกตินั้นจะไม่รวมไปถึงการเช็คความแข็งแรงของแท่งเบรกของลิฟต์เพราะตามปกติชิ้นส่วนนี้จะมีความแข็งแรงมากและไม่เคยพบว่ามีเหตุการณ์ที่ชิ้นส่วนนี้แตกหักซึ่งหลังจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากความบกพร่องตั้งแต่การผลิตโดยจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ได้เล่าว่าที่ผ่านมานั้นลิฟต์ตัวนี้มีการทำงานผิดปกติอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการหยุดชะงักที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเท่านี้ด้านในหว่างลี่ปินวิศวกรของสถาบันตรวจสอบและวิจัยอุปกรณ์พิเศษของเมืองหางโจวได้กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ลิฟต์ตัวนี้ดีดขึ้นไปบนชั้นบนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ปกติที่พบได้บ่อยแต่ไม่เคยร้ายแรงจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเช่นครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ